นับสนุนโดยใหม่บีทาเก้นชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอซิงเกิลใหม่จากลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีฟอร์มชมพิพัฒน์อยู่แล้วก็วันนี้เรามีมาอัปเดตกันด้วยความคืบหน้าจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยนะครับชื่อผลงานเพลงโง่เพื่อรอครับผมเนื้อหานี้ก็จะเป็นคือผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนเรารักผู้หญิงคนหนึ่งมากแล้วเรายอมทุกอย่างไม่ว่าจะเขาจะมองว่าเราอาจจะโง่หรือว่าอาจจะเพราะความรักล้วนๆที่ทำให้เรารอเขาความรักล้วนๆที่ทำให้เรายอมปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นเพื่อที่จะรักเขาให้ได้นี่ครับเราต้องมีข้อเสนอไหมไม่ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่โอ้โหถือว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลาระยะเวลาในการอัดนานพอสมควรเพราะว่า หนึ่งเลยเราไม่ได้ร้องเพลงช้าๆที่มันต้องเก็บรายละเอียดแบบนี้นานพอสมควรครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสนุกๆซึ่งก็จะเน้นมันอย่างเดียวแต่นี่ลูกรายละเอียดอะไรค่อนข้างที่เยอะๆพอสมควรครับท่อนไหนที่แบบร้องยากมากไลฟ์ใช้เวลาหลายรอบมากๆมีไหมทั้งเพลงครับคือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เมโลดี้ขึ้นลงสวิงมากซึ่งทุกท่อนก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทุกท่อนผมก็ต้องเน้นทุกท่อนเหมือนกันครับสำหรับเพลงนี้นี่ใช้ระยะเวลาซ้อมก่อนอัดเนี่ยประมาณ2เดือนครับที่ซ้อมอยู่บ้านซึ่งพอไปหน้างานจริงๆนะพี่หม่ำเขาก็จับเปลี่ยนหรือว่าทำลูกรายละเอียดให้เรามากขึ้นด้วยมันคาบในอกมันโศกในสวงใจพี่ถูกลวงลวงใจไม่ขึ้นหลอกกันก็รู้ยังสู้ยังขึ้นยังพร้อมจะยืนฝืนใจเอาไว้ประมาณนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube Channel ยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับก็ได้เห็นผลงานเพลงของพวกเราเร็วๆนี้แน่นอนครับโง่เพื่อรอครับฝากด้วยครับอดใจรอกันอีกสักนิดนะคะได้ฟังกันแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย